มาดีสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฉะเชิงเทราพีอาร์นะคะวันนี้พาน้องมะม่วงมาทอดกฐินที่วัดท่าอิฐหรือวัดชัยภูมิคารามตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวันนี้ตรงกับวันที่24ตุลาคม2564เป็นวันดีเป็นสีวันนะคะเนื่องจากสมาคมชาวฉะเชิงเทราซึ่งนำโดยศาสตราจารย์พิเศษอรรถพลใหญ่สว่างนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทราได้นำคณะมาทอดกฐินสามัคคีที่วัดท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ท่านได้นำคณะมาพร้อมๆกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยภายหลังรับตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ไม่นานนะคะท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญพร้อมด้วยดร.วันดีกุญชรยาคงจุนเจริญนะคะเดินทางมาทำบุญร่วมกับชาวแปดริ้วค่ะคณะได้มีโอกาสแผ่ผ้ากฐินทางสายน้ำนะคะเพื่อชมความงามของริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงนะคะซึ่งผู้ที่อำนวยความสะดวกเรื่องเรือในการเดินทางของคณะก็คือคุณสมโพธิ์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ในฐานะรองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคุณพรพัฒน์วงมาจรพิญญาประธานผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ค่ะก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่แล้วนะคะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเนื่องจากนอกจากจะไม่สร้างมลพิษแล้วเนี่ยยังไม่ก่อให้เกิดการติดขัดของการจราจรอีกด้วยนะคะท่านผู้ว่าวันนี้สวมชุดพื้นเมืองเป็นผ้าลายประจำจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ให้การต้อนรับคณะมีการบรรยายความคืบหน้าโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทซิตี้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดฉะเชิงเทรามีความคืบหน้าหลายเรื่องนะคะท่านก็บรรยายสรุปให้ฟังรวมถึงความพยายามในการที่จะลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองปัจจุบันนี้จังหวัดฉะเชิงเทราฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 70% ค่ะถือว่าสูงมากทีเดียวนะคะที่เห็นอยู่ลิบๆนั่นก็คือโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธรนะคะคณะก็ติดตาติดใจแล้วก็ที่เห็นปกมือไหวๆอยู่นี่ก็คือท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านสุทธิพงศ์นะคะโบกมือให้ชาวบ้านค่ะท่านพยายามโบกมือนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากนะคะดูสิคะพยายามโบกมือให้ชาวบ้านที่ถ่ายรูปนะคะอยู่ข้างทางนะคะท่านเห็นนะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะของคนคุ้นเคยนะคะชาวสมาคมสวยงามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งมีการรวมตัวกันกลมเกลียวข้าวเหนียวนึ่งจริงๆค่ะงานนี้นะคะดูสิคะทุกคนมีความสุขนะคะถ่ายรูปนะคะโดยมีแบ็คกราวด์เป็นโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธรซึ่งโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นสีดอทนะคะแล้วก็ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยได้ให้ดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงนะคะมาออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดซึ่งก็เป็นเสื้อผ้าที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสวมใส่นั่นเองค่ะดูสิคะสวยๆค่ะโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธรนะคะจึงไม่ต้องแปลกใจนะคะที่ทัศนียภาพในวันนี้ประกอบกับอากาศวันนี้ที่ดีค่ะส่งผลให้ผู้ที่เดินทางมาทอดกฐินที่วัดท่าอิฐจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะมีความสุขกายสุขใจนะคะเรียนว่าทุกท่านนั้นเป็นโอกาสดีดูสิคะจริงนะครับที่วันนี้เดินทางไปทอดกฐินทุกคนอธิษฐานแล้วก็ขอพรพี่น้องประชาชนทั่วไปหลวงพ่อโสธรด้วยนะคะเป็นภาพประทับใจนะคะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่เพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่นานก็ให้เกียรติชาวแปดริ้วนะคะเดินทางมาทำบุญร่วมด้วยช่วยกันกับชาวแปดริ้วนะคะนี่ก็บรรยากาศที่วัดท่าอิฐนะคะหลวงพ่อสมปรารถนานะคะคณะก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจนะคะในการเดินทางมาทอดกฐินครั้งนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะร่วมสมทบจตุปัจจัยในการสร้างอาคารอเนกประสงค์นะคะใต้ฐานองค์หลวงพ่อสมปรารถนานะคะเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่จะใช้เพื่อการปฏิบัติธรรมแล้วก็ตลอดจนปรับท
ัศนียภาพให้มีความสวยงามอีกด้วยนะคะซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีความเก่าแก่นะคะสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะคะและสาเหตุที่มีชื่อว่าวัดท่าอิฐเนื่องจากว่าในสมัยอดีตนะคะเคยมีพ่อค้านะคะนำอิฐมอญจากอยุธยาเนี่ยร่องแพแล้วก็มาขึ้นที่ท่าอิฐนี้นะคะชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดท่าอิฐค่ะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่นะคะของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยภรรยาก็ปล่อยป่าด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือท่านศาสตราจารย์พิเศษอรรถพลใหญ่สว่างนะคะนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรานะคะดูสิคะท่านเนี่ยมีแฟนคลับมิตรรักแฟนเพลงเยอะมากนะคะที่จะร่วมสมทบจตุปัจจัยในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่วัดเต่าอิฐแห่งนี้ค่ะท่านนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรานะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ฉะเชิงเทรา PR ด้วยนะคะท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยชาวแปดริ้วเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่ามีการฉีดวัคซีนสูงมากนะคะถึงร้อยละ70และการทอดกฐินในครั้งนี้ท่านมาเห็นบรรยากาศแล้วท่านบอกว่า8ริ้ววันนี้พร้อมจริงๆค่ะหนึ่งที่รัฐบาลเปิดประเทศนี่ต้องบอกเลย8ริ้วเราพร้อมมานานแล้วครับการฉีดโควิดนี่เราก็ได้ถึง 70% นะที่ป้องกันโรคโควิดวัคซีนฉีดเรียบร้อยแล้วเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะต้องบอกนิดหนึ่งทำไมถึงต้องพูดการท่องเที่ยวทางน้ำเพราะ8ริ้วหรือฉะเชิงเทราเราเน้นเป็นเมืองที่มีการติดต่อทางน้ำถนนเพิ่งมีมาครับเพราะฉะนั้นการที่มีการท่องเที่ยวทางน้ำยินดีที่จะต้อนรับทุกคนนะครับว่าจะมาแล้วมีความสุขจนมีคติพจน์ที่สมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรให้ว่าไงไหมครับสบายสบายสไตล์8ริ้วขอให้ทุกคนสบายทุกคนครับทิ้งท้ายไว้ได้คมมากนะคะสบายสบายสไตล์แปดริ้วค่ะสำหรับการทอดกฐินครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบจตุปัจจัยรวมทั้งสิ้น 7,766,371 บาทค่ะซึ่งทางวัดท่าอิฐก็จะได้นำไปสร้างอาคารอเนกประสงค์ใต้ฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยหรือหลวงพ่อสมปรารถนาแล้วก็จะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชาและปฏิบัติธรรมสืบไปอีกด้วยค่ะวันที่1พฤศจิกายนนี้รัฐบาลเตรียมที่จะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคีที่วัดท่าอิฐวันนี้สะท้อนให้เห็นความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวแปดริ้วค่ะน้องมะม่วงดีใจมากนะคะได้ออกมานอกสถานที่แล้วก็มาทำบุญด้วยนะคะทุกครั้งที่ออกจากบ้านเนี่ยน้องมะม่วงก็จะสวมแมสด้วยถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ตามนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกันในช่วงของฉะเชิงเทรา PR นะคะ